าติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นอีกหนึ่งขวากน้ำของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกับการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่านอกจากประเด็นเรื่องเสียงสว.ประเด็นที่ขัดแย้งกับเพื่อไทยในปมของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วตอนนี้อย่าลืมนะคะมีเรื่องที่บรรดานักร้องทั้ง3คนไปร้องคุณพิธาไว้กับกกต.และก็ปปช.ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูประเด็นนี้กันค่ะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการถือหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาค่ะที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปยื่นร้องเรียนไว้กับกกต.นะคะต้องบอกว่าปมนี้น่าจะเป็นปมใหญ่พอสมควรค่ะโดยคุณเรืองไกรยื่นร้องเอาไว้เมื่อวันที่10พฤษภาคมก่อนการเลือกตั้งเพียงแค่4วันเท่านั้นนะคะคุณเรืองไกรเนี่ยขอให้กกต.ตรวจสอบเรื่องของการถือหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธา 42,000 หุ้นว่าได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่และก็ถ้าหากถือมาก่อนการเลือกตั้งทั่วไป24มีนาคม2562จะเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครส.ส.หรือเปล่าแล้วการเป็นส.ส.ที่ผ่านมาเนี่ยจะชอบหรือไม่ก่อนที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะก็มาย้ำด้วยการยื่นหลักฐานชิ้นเดียวกันกับคุณเรืองไกรค่ะซึ่งเป็นหลักฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็เรื่องหุ้นสื่อนี่แหละค่ะคุณสนธิยาสวัสดีก็ยื่นร้องเรียนเช่นกันโดยขอให้กกต.ตรวจสอบคุณพิธาเรื่องการถือครองหุ้นในบริษัทสื่อมวลชนนะคะอาจเข้าข่ายขาดกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็กฎหมายพรรคการเมืองค่ะรวมถึงมองไปว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคที่ต้องรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลด้วยแต่เมื่อขาดคุณสมบัติซะเองจะส่งผลทำให้การรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครพรรคก้าวไกลทุกคนเนี่ยเป็นโมฆะหรือไม่อันนี้แค่เรื่องหุ้นสื่อนะคะก็ร้องกันไป3คนแล้วค่ะส่วนคดีที่2ก็คือคดีที่คุณศรีสุวรรณไปร้องกกต.เรื่องที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์เรื่องการถูกควบคุมตัวในช่วงรัฐประหารเมื่อปี2549จนไม่สามารถมางานศพพ่อได้นะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะคุณศรีสุวรรณบอกว่ามันเข้าข่ายเป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองและแน่นอนเรื่องของการเดินทางกลับจากต่างประเทศช่วงรัฐประหารของคุณพิธานะคะคุณเรืองไกรก็ยืนร้องเหมือนกันค่ะบอกว่าพฤติกรรมการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธาเนี่ยเข้าข่ายการหาเสียงด้วยข้อความอันเป็นเท็จโดยคดีนี้นะคะยื่นร้องไปช่วงเดือนเมษายนปี2566ก่อนจะมีการเลือกตั้งค่ะส่วนล่าสุดที่น่าจับตากกต.ขยับแล้วนะคะโดยคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีค่ะวันนี้จันทร์ที่29พฤษภาคมกกต.ก็ได้ให้คุณเรืองไกรเนี่ยมายืนยันยื่นคำร้องดังกล่าวต่อกกต.หรือไม่แล้วก็ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมด้วยรวมถึงจะเชิญนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำพิรับข่าว2006ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำร้องต่อกกต.ให้ตรวจสอบคุณพิธาในกรณีเดียวกันแล้วก็ช่วงบ่ายวันเดียวกันจะเชิญคุณสนธิยามาให้ถ้อยคำในการยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องเดียวกันนะคะส่วนของคุณศรีสุวรรณเดี๋ยวคิดว่ากกต.น่าจะเชิญมาให้ถ้อยคำลำดับถัดไปแต่ก็คงจะอยู่ในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะนอกจากพรรคก้าวไกลแล้วจะมีเพื่อไทยด้วยนะคะที่ถูกร้องเรียนก็คือคุณเรืองไกรบอกว่าตอนนี้ร้องเรียนพรรคเพื่อไทยเอาไว้อยู่3เรื่องค่ะก็คือเรื่องการหาเสียงที่บอกว่ารับเงินจุดๆๆกาเพื่อไทยเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนโปรไฟล์ Facebook ของผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้คนเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของพรรคหรือไม่ว่าด้วยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนะคะก็ต้องยอมรับว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะค่ะมีประเด็นออกมาให้ได้ติดตามกันเยอะมากส่วนประเด็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคิดว่าน่าจะมีข้อสรุปค่ะเพราะว่าวันอังคารที่30พฤษภาคมค่ะทั้ง8พรรคร่วมรัฐบาลเขาก็จะมาคุยกันเรื่องของตำแหน่งนี้คิดว่าการหารือภายในก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วค่ะ